มันมีภาพที่ทางอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเผยแพร่ภาพน้องสองคนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาจริงชื่อว่าน้องดำกับน้องเอกบอกว่าโดนครูเนี่ยตบกะโหลกข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะฮะเป็นภาพจากในคลิปและคนที่เขาเอาเรื่องนี้มาลงเนี่ยเป็นศิษย์เก่าตกใจปะเอาไว้ก็คือแปะหน้าครูนะครับเดี๋ยวขอเพลย์ภาพอีกรอบหนึ่งเสียงมันอาจจะไม่ได้ชัดหรอกนะฮะเหมือนกับเผอิญว่าสติ๊กเกอร์มันบังเลยไม่เห็นว่าตบหรือผลักตรงจุดเนี้ยคุณผู้ชมดูนะฮะแต่เหมือนกับหัวเด็กอะโยกเห็นไหมฮะตัวน้องโยกแล้วก็เหมือนทั่วไปแล้วก็คนที่สองเดินตามเข้ามาเหตุการณ์นี้เราไปเจอกับน้องโบฮะเป็นคนที่นำเรื่องราวมาเปิดเผยถามโบว่าเกิดอะไรขึ้นโบบอกว่าเอาจริงครูคนนี้มีพฤติกรรมใช้ถ้อยคำรุนแรงแล้วก็ชอบลงโทษเด็กรุนแรงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครูตบหัวเด็กแล้วมือไปโดนกกหูยอมรับเนี่ยนะครับว่าที่ตัวเองเอาเรื่องนี้มาโพสเพราะรู้สึกสะเทือนใจสมัยก่อนหนูก็โดนและปัจจุบันนี้รุ่นน้องหนูก็โดนอีกเคยเรียนแต่จบมานานแบบนานมากแล้วประมาณ8ปีได้แล้วค่ะอ๋อแต่ว่าครูคนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เราเรียนอยู่ตอนนั้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วคือเขาทำพฤติกรรมแบบนี้แต่พอเป็นรุ่นน้องหนูหลังจากหนูจบไปประมาณ4ปี5ปีประมาณนี้ค่ะเขาพออาจารย์ละรุ่นหลังๆออกใช่ไหมคะก็เหมือนมีอาจารย์เก่าอยู่แค่เขาแล้วก็ไม่มีลูกอีกคนนะคะเขาก็เป็นหนักขึ้นหนักขึ้นค่ะคือเขามักจะใช้ความรุนแรงคุณผู้ชมครับเราเดินทางไปพิสูจน์เรื่องนี้ถึงโรงเรียนเลยเราเจอกับคุณครูณัชชาทรงพักศิลป์ซึ่งเป็นครูในคลิปที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลวันนี้ครูร้องไห้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆยอมรับเนื่องจากว่าเด็ก2คนเนี่ยมาสายแล้วก็ค่อนข้างดื้อที่สำคัญก็คือครูก็เลยต้องเข้มงวดด้วยเรื่องของระเบียบขอยืนยันว่าที่น้องโบเนี่ยเอาคลิปไปเผยแพร่แล้วบอกว่าครูตบจริงๆไม่ใช่นะครับครูยืนยันบอกว่าใช้มือผลักศีรษะของเด็กประมาณว่าดันให้น้องเอกกับน้องดำเนี่ยไปใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนื่องจากว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือวิชาเรียนคอมพิวเตอร์แล้วเด็ก2คนเนี่ยคุณผู้ชมสงสัยมั้ยว่าเกิดอะไรทำไมครูต้องเอามือดันหัวเด็กเนื่องจากว่าเวลาจะเข้าล็อกอินเนี่ยมันต้องใช้รหัสบัตรนักเรียนปรากฏเด็กจำไม่ได้ครูก็เลยบอกไปใช้เครื่องนู้นแต่ภาพที่มันออกมาเนี่ยก็เลยคิดว่าครูตบหัวจริงๆคือผลักเจ้าตัวยอมรับแล้วก็ร้องไห้บอกว่ารู้สึกเสียกำลังใจคิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องปรับตัวให้นิ่งขึ้นไม่ดุเด็กเดี๋ยวจะลองดูนะว่าถ้าไม่ดุเด็กเนี่ยแล้วเด็กจะดีขึ้นไหมลองฟังเสียงคุณครูหน่อยครับพูดตรงๆครูทุกคนมองว่าครูตบเด็กอะเนาะแต่จริงๆก็คือไล่มันลูกนั่นแหละไล่เด็กให้ลูกออกไปข้างหน้าเท่านั้นเองก็คือแต่ว่าก็คือตบนั่นแหละเอาลูกเรียกให้ลูกแบบไปเครื่องข้างหน้าก็คือตัวเองจำไม่ได้แล้วครูก็จำของทุกคนไม่ได้ครูไปเครื่องที่เขาเปิดเน็ตค้างไว้เลยมันเที่ยวอะไรอย่างนี้ไหมครูความรู้สึกอ่ะมันก็ธรรมดาเด็กกับครูอยู่ด้วยกันมันก็เนาะมันก็มีเป็นธรรมชาติของเด็กกับครูอยู่แล้วแหละโอเคค่ะแย่อยู่นะจริงจริงก็ถ้าถามครูเนาะก็หมดกำลังใจมันมีความอยากให้เด็กดีกับโลกโซเชียลมันยังไงคะครูคือจริงๆเวลาครูสอนเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่าทำได้ดีแล้วก็แยกแยะถูกผิดได้แล้วก็เหมือนกับก็คือเวลาครูสอนครูจะบอกเสมอเลยว่าไม่ได้สอนแค่ในวิชาแต่สอนของการใช้ชีวิตกันอยู่ร่วมกันสอนเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งหมดที่เด็กควรจะมีนะในวัยของเขาเราก็เข้าใจเด็กว่าเด็กวัยรุ่นช่วงนี้มันหัวเรียวหัวต่อบางทีเราก็คือต้องไม้อ่อนบ้างไม่แข็งบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบจะไปรุนแรงกับเด็กตลอดเวลาคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอน้องดำนักเรียนม.2สุดท้ายน้องดำไม่โกรธครูใช่ไหมเก๋น้องดำบอกว่าไม่ได้โกรธค่ะส่วนตัวไม่ได้โกรธเพราะว่ายอมรับตัวเองเข้าห้องเรียนสายแล้วเลขประจำตัวของตัวเองก็จำไม่ได้จริงๆส่วนเพื่อนอีกคนที่โดนไปด้วยก็คือเอกวันนั้นโดนตีเหมือนกับตัวเองครูทำเบากว่าตัวดำเองเนี่ยกับแม่ไม่ได้ติดใจไม่ได้อยากจะเอาความอะไรกับครูยอมรับตรงๆนะคะว่าอาจจะมีเกินกว่าเหตุแต่ว่าก็ดุด่าเพราะว่าอยากให้ตัวเองตั้งใจเรียนแล้วเข้าช้าวันนั้นเราทำผิดด้วยแล้วเข้าช้าเข้าห้องช้าจริงๆครับอืมตอนนั้นที่โดนมันก็มีมึนๆนะมีมึนๆ
แล้วเราโกรธครูไหมตอนนั้นไม่ค่อยครับทำไมถึงไม่โกรธครูคะเพราะผิดด้วยครับหนูทำผิดวิธีการนี้ดีสำหรับเราแค่ด่าอย่างเดียวอ๋อหมายถึงว่าบนอย่างเดียวด่าบนก็ได้แต่ว่าไม่ต้องครับวันนี้ทางด้านของรองผู้อำนวยการนะครับเรียกผู้ปกครองเข้ามาชี้แจงแล้วก็นี่แหละครับมีการพูดคุยอะไรกันเรียบร้อยโดยมีแม่ของเด็กชายดำได้ออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วและไม่อยากให้โรงเรียนกับครูเสื่อมเสียชื่อเสียงดังนั้นก็จากในคลิปนี้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางรักษาการผู้อำนวยการอย่างคุณสิทธิโชคศรีดีก็บอกว่าวันนี้เรียกทั้งสองฝ่ายมาปรับความเข้าใจครูเองก็มีกำลังใจนี่ร้องไห้ส่วนทางด้านครอบครัวเด็กก็เข้าใจอ่ะเพราะเอาจริงน้องก็ดื้อจริงๆเนี่ยนะฮะอ่ะสมัยนี้เขาเรียกอะไรห้ามใช้ความรุนแรงถูกไหมฮะอาจจะดุได้ว่าได้อ่ะแต่เด็กเขาก็ไม่ได้โกรธครูแล้วนะฮะทุกอย่างจบได้ดี